ตำรวจครับรวบแอดมินเพจนะครับโคดวัปไม่ได้พูดไม่สุภาพนะฮะคือ,อนนชื่อเขาชื่อยอย่างานั้นจริงๆเขาใช้ชื่อนี้ก็คือมีการนําภาพลามกอนาจารครับเปิดขายในกลุ่มลับหารายได้เจ้าตัวก็รับสรารภาพนะครับทำมาแล้ว3เดือนมีรายได้เกือบ5 0 0 0 0 0บาทครับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มรายนี้นะครับเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นเป็นคนสร้างเพจโคดวัป เผยแพร่ภาพวิดีโอสื่อลามกอนาจารกว่า300แสนไฟล์นะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Facebook แล้วก็แอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคดวาร์ฟวีนะฮะอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีนะโคดวาร์ฟสังคมแห่งการแบ่งปันซึ่งเปิดเป็นกลุ่มลับแล้วก็เก็บเงินค่าเข้าเนี่ยเป็นสมาชิกมีตั้งแต่300ถึง800บาทพันตำรวจเอก จิรกิจนะครับจารุนพัฒผู้กํากับการกองกำกับการสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับบอกว่าในกลุ่มที่มีการแชร์ภาพแล้วก็วิดีโอลามกอนาจารเป็น,เป,นเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอลามกของหญิงเนี่ยนะเป็นจํานวนมากทั้งสื่อลามกนะครับภาพหลุดภาพแอบถ่ายภาพที่ถ่ายใต้กระโปรงดารานะครับตำรวจก็จึงแฝงตัวแล้วก็สืบสวนจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ ซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุเพียงแค่ผู้เดียวแล้วก็อ้างว่ารวบรวมภาพเนี่ยมาจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็นํามาเผยแพร่ในกลุ่มลับเพื่อหารายได้เท่านั้นและจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเวลาสามเดือนเนี่ยผู้ต้องหามีรายได้ประมาณห0,000นบาทเข้าไปแล้วเบื้องต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อหานะครับครอบครองมีไว้ส่งต่อขายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกเด็กนะครับแล้วก็นำเข้า เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกจากนี้จะขยายผลนะครับเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดต่อไป พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนนะคบว่าห้ามเข้าไปดูหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกและก็เว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะสื่อลามกเด็กซึ่งผู้ครอบครัวก็จะต้องรับโทษเช่นเดียวกันด้วยนะครับอันนี้คนที่ถูกจับเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่17ปีเท่านั้นนะคะหลายๆคนก็แสดงความเป็นห่วงก็พยายามจะสอบถามว่าคลิปที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไปเป็นคนไปถ่ายม,มาเองหรือเปล่าแต่ทางตํารวจก็ยืนยันว่าเขาไปรวบรวมมานะคะแล้วเรื่องของรายได้ที่เขาได้มาที่รเรานํามาเสนอบอกว่า3เดือนมีรายได้เกิน 5แสนบาทเนี่ยผมก็กำลังจะพูดถึงตรงนี้พอดีเลยว่ามัน,นเยอะมากนะฮะใช่ตอนแรกในกองบอกอเราก็กำลัง คือวิาพากษ์วิจารณ์คือวิาพากษ์กันอยู่ว่าเราจะเอาตัวเลขนี้มานําเสนอดีไหมเพราะห่วงว่าจะเป็นดาบสองคมนะคะ,ะว่าคนเห็นว่าอุ้ยได้เงินเยอะอเดี๋ยวจะแบบมีคนที่อยากจะ<ต>ลองท <ำ S 1> อําแต่ในอีกมุมหนึ่งที่เรานํามาเสนอให้เห็นกันเนี่ยมีรายได้เยอะจริงแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนํารายได้ตรงนี้ไปใช้ได้เพราะว่าถูกตํารวจจับนะคะเช่นเดียวกับคดีอื่นๆมีรายได้เยอะแต่สุดท้ายก็ถูกจับเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็ถูกดาเนินคดีก็ติดคุกกันไปซะเงินที่ได้มาเยอะๆก็ไม่ได้ใช้นะใช่นะคะอยังมีอาช ชีพสุจริตให้เลือกทำนะคะ